สวัสดีครับวันนี้ SA Comtech จะพูดถึงวิธีการแบ่ง Partition Hard Disk หลังจากที่เราติดตั้ง Windows 10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติตอนที่เราเริ่มติดตั้ง Windows เราก็จะแบ่ง Partition อาจจะเป็นได้ C อย่างเดียวหรือว่าเป็น C เป็น D เป็น E เป็นต้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าขนาดของ Partitionที่เราแบ่งไว้ตอนติดตั้งไม่ถูกใจเราจะทำยังไงนะครับวันนี้เรามีคำตอบให้นะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมได้ติดตั้ง Windows 10ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบ่ง partition ของ Hard Disk ไว้เป็น2 partition นะครับคือ C กับ D ได้ C มีขนาด200 กิกส่วนที่เหลือก็เป็นได้ D นะครับซึ่งHard Diskของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีขนาด320กิกทีนี้ถ้าเราเห็นว่าได้ดีมันน้อยไปเราต้องการที่จะเพิ่มขนาดของได้ดีให้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้แค่ประมาณ100กิกนะครับส่วนได้4มีถึง200และเครื่องนี้ก็ไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรมากมายนะครับถ้าเราจะเก็บงานเราก็จะเก็บงานไว้ในได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะลดขนาดของได้4แล้วก็เพิ่มเอาขนาดที่ลดลงเนี่ยมาเพิ่มไว้ที่ได้ดีนะครับเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับใน Windows 10ก็มี Utility ให้ทำนะครับก็คือคลิกขวาที่ Disk PC แล้วก็เลือก Manage นะครับก็จะ เห็นคอมพิวเตอร์ Management ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กดที่คำว่า Disk Management นะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับได้ C ก็มีขนาด200กิกได้ D มีขนาด97กิกนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้ได้ D เพิ่มขึ้นโดยการลดขนาดของได้ C เราจะทำยังไงนะครับ Microsoft Windows มี utility ให้นะครับในการที่จะแก้ไขตรงนี้นะครับนั่นก็คือคำสั่ง shrink ซึ่งหมายถึงลดขนาดของ partition แล้วก็คำสั่ง extendเป็นคำสั่งที่ขยายขนาดของ partition นะครับแต่ว่าโปรแกรมที่ Microsoft Windows ให้มาก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะลดขนาดของได้4ให้เหลือ100กิกด้วยคำสั่ง shrink แล้วนะครับแต่ส่วนที่ว่างมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าได้ดีการที่เราจะเอาส่วนว่างไปเพิ่มกับได้ดีได้นะครับด้วยคำสั่ง extend เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเพิ่มได้เพราะว่าส่วนว่างมันไม่ได้อยู่ข้างหลังได้ดีนะครับเราต้องลบpartition ได้ดีแล้วก็สร้าง partition จากส่วนว่างๆขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่อยากที่จะลบ partition ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาโปรแกรมอื่นมาใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของเราในส่วนนี้นะครับโปรแกรมที่ว่านั้นก็คือโปรแกรมpartition วิสานะครับซึ่งมากับแผ่นไฮเรนบูท CD นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มารันบน Windows 10ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสร้างเป็นแผ่นบูทหรือว่าเป็น USB บูทนะครับอย่างในที่นี้นะครับได้ C 200ได้ D 97ผมจะลดได้ C ให้เหลือ100แล้วเอาส่วนที่เหลือไปเพิ่มไว้ในได้ดีนะครับเราจะมาดูวิธีกันนะครับเริ่มต้นจากไปดาวน์โหลดโปรแกรม Hyrens Boot CD ก่อนนะครับเข้า Google แล้วก็ค้นหาคำว่า Hyrens Boot CD นะครับไฮเรนบูทก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เว็บไซต์ hyrenbootcd.org คลิกที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงไฟล์ name hyrenbootcd.zip นะครับคลิกเพื่อเป็นการดาวน์โหลดนะครับห
หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ Hayden Boot CD เวอร์ชั่น 1.5.2 ที่เป็น zip file นะครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือก extract นะครับถ้าไม่มีโปรแกรมในการ extract ก็ดาวน์โหลดพวก WinRAR พวก WinZip มาแตกไฟล์ได้เลยนะครับหลังจากที่เรา extract ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปข้างในโฟลเดอร์ Hayden Boot CD นะครับให้เราดูที่Hayden Boot CD 15.2 ที่เป็น image file นะครับคลิกขวาเลือกเมาส์นะครับเมื่อขึ้นหน้าจอนี้มานะครับให้ดับเบิลคลิกที่ HBCD เมนูนะครับก็จะขึ้นเมนูโปรแกรมต่างๆที่อยู่ใน Hayden Boot CD นะครับคลิกที่โปรแกรมแล้วเลื่อนมาตรงคำว่า partition/boot/mbr นะครับเสร็จแล้วเลือกโปรแกรม partition wizard home edition เราจะใช้โปรแกรมตัวนี้ในการย่อได้สีแล้วก็เพิ่มได้ดีนะครับโปรแกรมเตือนว่ามีเวอร์ชันใหม่นะครับก็กด no ไปนะครับทีนี้ตอนนี้ได้สีของเรา200กิกได้ดี97นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับที่เราเห็นบนโปรแกรม Disminutement ของ Windows นะครับแต่ว่าในที่นี้ใช้งานง่ายกว่ามากนะครับเราจะย่อได้สีนะครับให้คลิกขวานะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ได้สีแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า Resize นะครับหลังจากนั้นก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับขณะที่เราเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยเราสังเกตเห็นได้ว่า partition size นะครับมันก็จะมีการเคลื่อนไหวก็คือขนาดตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องการ partition size เป็น100 กิกเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็เลื่อนลงมาก็ได้หรือไม่เราก็สามารถเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็คีย์ตัวเลขไปได้เลยนะครับอย่างในที่นี้100คลิก102400นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นขนาด100คลิกพอดีเลยนะครับแล้วก็กดโอเคไปหลังจากนั้นด้านหลังของ100นะครับก็จะเป็นส่วนว่ามันยังไม่เป็นของใครนะครับทีนี้เราสามารถคลิกขวาที่ได้ดีนะครับแล้วก็เลือกดีไซน์แล้วก็เลื่อนเพิ่มขนาดได้เลยนะครับถ้าเราคลิกตรงกลางนะครับเลื่อนแบบนี้ถ้าเลื่อนแบบนี้ขนาดมันจะยังเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันจะใช้พื้นที่ด้านหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าให้เราคลิกให้มันเป็นลูกศรแบบชี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็กดโอเคตอนนี้ได้ดีก็เพิ่มขนาดเป็น197กิกแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากดที่คำว่า apply แล้วก็ตอบตกลงโปรแกรมจะบอกว่าการapply ค่าต่างๆที่เราตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับให้เรากด Restart Now นะครับถ้าเรากดอะไรสักอย่างนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นการแคนเซิลการรีไซต์พาร์ติชันของโปรแกรมพาร์ติชันที่3นะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะครับก็จะเข้าสู่เมนูการรีไซต์พาร์ติชันนะครับซึ่งจากที่สังเกตดูนะครับโปรแกรมนี้ก็คล้ายๆกับโปรแกรม
partition magic สมัยก่อนครับที่เคยใช้เมื่อครั้งที่เป็นพวก Windows 8 Windows มี Windows 98 Windows มี Windows XP เป็นต้นครับซึ่งผมก็ใช้ในการแบ่ง partition หลังจากที่เราติดตั้ง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สะดวกดีครับเมื่อเครื่องโหลดเข้ามาสู่หน้าจอ Desktop เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดู partition ของ Hard Disk กันนะครับหลังจากที่ตอนแรกได้ C200 ได้ D97 นะครับหลังจากที่เราใช้โปรแกรม partition ที่3นะครับลดขนาดของได้ C แล้วก็เพิ่มขนาดให้กับได้ D เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้ไดซีก็เป็น 99.9 ก็คือ100นั่นแหละนะครับส่วนไดดีก็คือ197นะครับถ้าไปดูที่Disk Management นะไดซี100ไดดี197นะครับก็ได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปลบ partition ได้ดีแล้วก็สร้าง partition ใหม่นะครับใช้ tool ที่มากับให้เรียน boot cd นั่นคือโปรแกรม partition ที่3นะครับข้อควรคำนึงอีกอย่างหนึ่งข้อควรคำนึงนะครับก็คือว่าหากเราจะใช้วิธีการเพิ่มขนาด partition ลดขนาด partition ด้วยโปรแกรมpartition ที่3นี้นะครับเราต้องมั่นใจว่าขณะที่เราทำงานนะครับไฟมันจะไม่ดับนะครับเพราะว่าถ้าขณะที่มีการแบ่ง partition แล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลของโปรแกรมนะครับถ้าไฟดับนะครับฮาร์ดดิสก์ของเราก็อาจจะมีปัญหาทางเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าฮาร์ดดิสก์เสียนะครับแต่ว่าข้อมูลของ Windows เราจะเสียหรือไม่ก็ข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้ในไดรฟ์ดีก็จะเสียไปด้วยนะครับทางที่ดีเราต้องมีเครื่องสำรองไฟนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ต้องเป็นโน้ตบุ๊กที่เราชาร์จแบตไว้พอสมควรเพียงพอที่จะรองรับการทำงานของโปรแกรม partition ที่3นะครับอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราจะคำนึงถึงระบบไฟในขณะที่เราทำงานแล้วนะครับถ้าฮาร์ดดิสก์มีปัญหามีแบตเซกเตอร์นะครับการทำงานของโปรแกรมก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีปัญหาระหว่างการแบ่ง partition และการถ่ายโอนข้อมูลได้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเรามีข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะทำการแบ่ง partition นะครับไม่ว่าจะด้วยโปรแกรมนี้หรือด้วยโปรแกรมใดๆนะครับก็ต้องมีการสำรองข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าเครื่องเราสามารถซื้อใหม่ได้นะครับฮาร์ดแวร์เราสามารถซื้อใหม่ได้ตัวโปรแกรม Windows เราก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราสะสมมานะครับเราไม่สามารถจะไปหาซื้อที่ไหนได้นะครับถ้ามันหายก็หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ็กอัพไว้เป็นการดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรมในการย่อ partition ขยาย partition บน Windows 10หลังจากที่เราติดตั้ง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ